้องผิวแข็งแรงเติมความชุ่มชื้นลดการอักเสบแบบ Power Solution จากเซตาฟิลจ้ะบอกตรงๆที่หม่องยังไม่ move on จากขวดสีฟ้าอ่อนที่เขาปรับลุคใหม่นะขวดสีน้ำเงินเข้มก็คือสีน้ำเงินเข้มแบบนี้อันนี้ขวดใหญ่หม่องใช้หมดไปแล้วนะคะแล้วก็แบบเยินอย่างที่เห็นเลยเขาปรับมาเป็นตัวขวดสีฟ้าอ่อนอันนี้หม่องเคยรีวิวไปแล้วก็คืออ่อนยนเหมือนเดิมตอบโจทย์คนผิวแพ้ง่ายและล่าสุดเห็นว่ามีสูตรใหม่เป็นแบบมีฟองด้วยจ้ะแต่ยังไม่ได้ลองเลยนะไว้ไปลองก่อนเดี๋ยวมารีวิวให้ฟังเดี๋ยวกลับมาที่สูตรนี้ก่อนเป็นสูตรที่ฉันยังรักเขาอยู่นะก็คือยังไม่ได้ move on นะคะก็คือสูตรนี้เป็น Cetaphil สีฟ้าแบบนี้ชื่อเต็มคือ Cetaphil Gentle Skin Cleanser นะคะชอบหลายอย่างแรกเลยก็คือแบรนด์เขาฟังฟีดแบ็กจากผู้ใช้จริงคนจะบอกว่าสูตรเก่าที่เป็นสีน้ำเงินอันนี้ใช่ไหมหลายคนก็จะคอนเซิร์นว่าอันนี้เขามีตัวโซเดียมบอเรตซัลเฟตแล้วก็น้ำหอมทำให้เกิดความกังวลอย่างที่ว่านะคะแต่พอออกมาเป็นตัวใหม่สูตรฟ้าอ่อนอันนี้นะคะคนผิวแพ้ง่ายเหมาะสุดๆโดยการที่เขาตัดสารที่อาจจะก่อให้เกิดการระคายเคืองผิวนี่ออกไปทำให้อ่อนโยนกับผิวมากขึ้นแล้วก็อย่างที่สองก็คือเขาเปลี่ยนสารทำความสะอาดมาเป็นโซเดียมโคโคอิลไอโซทริโอเนตทำความสะอาดผิวได้สะอาดแต่ยังอ่อนโยนต่อผิวอยู่ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองไม่ทำร้ายเกาะป้องกันผิวคือเป็นรายงานว่าตัวนี้เป็นเซอร์แฟคแทนที่เหมาะสำหรับผิวแพ้ง่ายอะค่ะคือเขาเป็นสารสำคัญในครีนเซอร์ที่หมองมองว่าเหมาะกับผิวแพ้ง่ายจริงๆหลังล้างหน้าเนี่ยรู้สึกได้ว่าผิวนุ่มไม่แห้งเอียด พอยต์ก็คือเขาจะมากระตุ้นตัวเซรามายด์ที่ผิวที่ช่วยเสริมเกราะป้องกันผิวได้ถึง15ชนิดเลยคุณแล้วก็มีพวกไฟโตสฟิงโกเซนสฟิงโกซีนนะซึ่งเป็นแบบไขมันชนิดดีเนี่ยมาช่วยเสริมเกราะป้องกันผิวอีกแรงนึงข้อ3เนี่ยเขาจะมีแอคทีฟ3ตัวเป็นสกินพาวเวอร์โซลูชันก็คือกลิซอรีนวิตามิน B5 แล้วก็วิตามิน B3 นะคะเดี๋ยวมองไล่ไปทีละตัวกลิซอรีนเนี่ยแน่นอนนะเป็นตัวที่ช่วยดูดความชุ่มชื้นทำให้ผิวชุ่มชื้นขึ้นนะคะหลังล้างหน้าก็ไม่แห้งตึงแล้วก็เป็นตัวที่มาช่วยลดการระคายเคืองจากการที่แบบผิวเราแห้งอะเนาะวิตามิน B5 ใส่มา2ฟอร์มแพนทินอลกับแพนโทแลคโตนช่วยเสริมเกราะป้องกันผิวทำให้ผิวชุ่มชื้นลดการระคายเคืองลดการอักเสบของผิวส่วนวิตามิน B3 หรือว่าไนซินามายด์นะคะก็จะเป็นตัวมาช่วยลดรอยดำรอยแดงผิวแถมไนซินามายด์เป็นตัวมาปรับบาลานซ์ความมันของผิวเพราะฉะนั้นก็จะช่วยในแง่ของรูมขนได้ด้วยเป็นสูตรที่ผ่านการทดสอบจากผู้เชี่ยวชาญแล้วไม่ก่อให้เกิดการแพ้การระคายเคืองไม่มีสารที่หลายๆคนกังวลอย่างพาราเบนแอลกอฮอล์น้ำหอมอันนี้ไม่แปลกใจนะคะเพราะว่าซีตาฟิลเนี่ยเขาเป็นเวชสำอางที่ขึ้นชื่อว่าเหมาะสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายอยู่แล้วแหละครีนเซอร์จะเป็นแบบโลชั่นเข้มข้นแบบนี้นะคะไม่หนักผิวไม่มีกลิ่นค่ะครีนหน้าแล้วมองว่าสะอาดดีค่ะมองลองใช้กับพวกเครื่องสำอางที่เป็น everyday look เบาๆเนี่ยก็ใช้สะอาดอยู่นะจะบอกว่าข้อดีของการที่เราล้างหน้าได้สะอาดแล้วผิวไม่ได้แห้งเอี้ยนแบบนี้ค่ะดีมากคุณเพราะว่าเขาส่งเสริมผิวให้แข็งแรงในระยะยาวนะคะอันนี้ชอบเขามีหลายไซส์มากเลยเริ่มจากไซส์เล็กที่59 มิลลิลิตรอันนี้ไม่ใช่ไซส์เล็กสุดนะอันนี้125 มิลลิลิตรไปถึงไซส์ใหญ่สุดแบบ 1,000 มิลลิลิตรอะค่ะเดี๋ยวมองขึ้นไซส์แล้วก็ราคาไว้ให้คุณที่สนใจหาซื้อได้ง่ายมากห้างสรรพสินค้าทั่วไปร้านขายยาที่วสันต์ที่บูธก็มีหรือจะเป็นช่องทางออนไลน์นะคะ Lazada Shopee มีหมดเลยหลายคนอาจจะเกิดคำถามว่าเขามีสูตรใหม่ออกมาแล้วไม่รีวิวมารีวิวสูตรนี้ทำไมใช่ไหมคุณหลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะสารสำคัญเขาใส่มาน้อยต้องบอกนี้ว่าครีนเซอร์เขามีฟังก์ชันของเขาหน้าที่หลักก็คือชำระล้างสารสกปรกฝุ่นละอองเครื่องสำอางต่างๆใช่ไหมคะอันนี้ตอบโจทย์ของการที่เขาเป็นครีนเซอร์พอแล้วถึงแม้เขาจะใส่สารสำคัญมาเยอะมากมายแค่ไหนแต่เชื่อไหมว่าเขาอยู่บนผิวของเราแค่ประมาณ1 นาทีเยอะสุดนะคะเราล้างออกแล้วแล้วอันนี้ก็เป็นแบบเนื้อโลชั่นเข้มข้นไม่ทำให้ผิวแห้งซึ่งมันก็มาตรงกับช่วงนี้ที่มองอินกับสกินแคร์ที่ช่วยให้ผิวชุ่มชื้นนะคะอินกับพวกมอยเจอไรเซอร์คุณที่มีปัญหาเรื่องผิวแพ้ง่ายมองหาครีนเซอร์ที่อ่อนโยนปลอดภัยไม่ระคายเคืองผิวแต่ยังล้างหน้าสะอาดอยู่นะคะเซตาฟิลขวดฟ้าขวดนี้ก็เป็นอะไรที่หม่องแนะนำนะใครเป็นแฟนหงอเซตาฟิลอยู่อย่าลืมมาคอมเมนต์มาว่ากันค่ะและถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะยังหม่องก็ฝากกด Subscribe ไลค์แล้วก็แชร์ให้เพื่อนที่คุณรักฝากติดตามรีวิวสุขภาพความงามตามหลักการแพทย์ได้ช่างกูรูเช็ควันนี้กูรีบมองไปแล้ว